สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอสาธิตของโปรแกรม Allegro Anaman Post นะครับก็ตัวนี้เป็นโปรแกรมลักษณะของการขายปลีกขายส่งนะครับแล้วก็บางท่านเอาไปใช้ลักษณะของการขายพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมือถือได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถจะรองรับพวกสินค้าที่มีแวตหรือไม่มีแวตหรือว่าจะเป็นลักษณะของสินค้าที่มีซีเรียลหรือไม่มีซีเรียลซึ่งมันรองรับกับสินค้าที่ไม่จำกัดจำนวนนะครับว่าคุณจะมีรายการสินค้าทั้งหมดกี่รายการจะเป็นหมื่นรายการหรือเป็น50,000กว่ารายการหรือเป็นแสนรายการก็สามารถจะรองรับได้เพราะว่าฐานข้อมูลตัวนี้เราใช้ฐานข้อมูลที่เป็นลักษณะของ MySQL นะครับซึ่งไม่ได้เป็นลักษณะของเหมือน Access หรือ FOPO อะไรทั่วไปนะครับที่จะฐานข้อมูลอาจจะแบบมันจะเก็บได้น้อยกว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้งานกันดูนะครับลองมาดูสาธิตกับโปรแกรมกันดูนะครับตอนเราใช้งานครั้งแรกเนี่ยตอนเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยนะครับเราสามารถใส่ user password ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งรหัส password ได้ว่าเรามีสิทธิ์ใครมีสิทธิ์ทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับในโปรแกรมตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะใช้งานได้ตั้งแต่ Windows 7ขึ้นไปจนถึง Windows 10นะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ทุกๆ Windows platform นะครับเราก็ลองประลองใช้งานกันดูนะครับใส่ user password ตามที่เรากำหนดสิทธิ์เอาไว้นะครับโดยเริ่มต้นนะครับก็ชื่อของร้านเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็อันนี้คือเมนโปรแกรมนะครับซึ่งมันก็จะมีเมนูข้างบนอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองไล่กันดูนะครับโดยเริ่มต้นเลยครั้งแรกเลยเราจะต้องเตรียมเรื่องของทะเบียนรายการสินค้าของเราก่อนว่าเราจะมีรายการสินค้าอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้เนี่ยครับอันนี้โดยเริ่มต้นเนี่ยถ้าคุณลูกค้าเนี่ยมีรายการสินค้าอยู่แล้วใน Excel หรือว่าเคยใช้งานโปรแกรมอื่นมาแล้วเนี่ยสามารถจะโอนข้อมูลจาก Excel เนี่ยแล้วดูดเข้าโปรแกรมได้เลยนะครับเวลาตอนเราใช้งานเนี่ยเราก็ตอนคีย์ข้อมูลเข้ามาครั้งแรกเลยเนี่ยเราสามารถจะคีย์ทีละตัวก็ได้หรือจะแอดข้อมูลจากในตัวที่เป็น Excel ก็ได้เดี๋ยวลองคีย์ข้อมูลกันทีละตัวดูนะครับกดปุ่ม Add เพิ่มครับก็คือจะมีกดปุ่มเพิ่มรายการตรงนี้แล้วครับแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาสำหรับในการคีย์รหัสสินค้าถ้าเกิดเราขี้เกียจมานั่งตั้งรายการสินค้าเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มออโต้ได้ซึ่งมันจะกำหนดรายการสินค้าแบบออโต้ให้เลยนะครับแต่ถ้าเรามีแบบว่ารายการสินค้าที่เป็นแบบบาร์โค้ดอยู่แล้วในตัวผลิตภัณฑ์เราสามารถจะเอาตัวสินค้าเนี่ยไปยิงบาร์โค้ดได้เลยนะครับแล้วเราก็คีย์ชื่อรายการสินค้าเช่นว่าสินค้าตัวอย่างโอเคคราวนี้เราก็ใส่เข้าไปได้เลยทีนี้พอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ใส่ราคาลืมบอกไปนิดนึงนะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยสามารถก็ลองรับกับภาษาต่างประเทศได้เพราะว่าใน Allegro Anaman Post เนี่ยนะครับตอนนี้ในเวอร์ชันปัจจุบัน2017เนี่ยมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นภาษาลาวหรือภาษาพม่าซึ่งมันสามารถจะรองรับพวกที่ไปขายลักษณะของ AEC ข้างนอกเพราะว่าอย่างภาษาลาวอย่างเวอร์ชันภาษาลาวเนี่ยสามารถจะขายเป็นเงินกีบก็ได้เงินไทยก็ได้แล้วเป็นเงิน US ก็ได้ภายในโปรแกรมตัวเดียวกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาสาธิตโปรแกรมที่เป็นลักษณะของภาษาไทยโดยพื้นฐานก่อนนะครับสมมติว่ากำหนดเป็นราคา100บาทนะครับอันนี้คือราคาขายมันสามารถรองรับได้ถึง7ราคานะครับกรณีอย่างเช่นว่าราคาขายปลีกราคาหนึ่งขายส่งราคาหนึ่งราคาสมาชิกราคาหนึ่งซึ่งคุณสามารถจะกำหนดเกรดลูกค้าได้ว่าลูกค้าเกรดนี้ได้ราคานี้ลูกค้าเกรดนี้ได้ราคานี้นะครับเราสามารถกำหนดได้นะครับแล้วก็ต้นทุนเท่าไหร่สมมติว่าต้นทุนมาสัก20บาทนะครับแล้วอยู่ในหมวดอะไรซึ่งหมวดคุณสามารถก็จะกำหนดเองได้นะครับอยู่ในหมวดอะไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ในสต็อกตอนนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่นะครับขายจะเหลือเท่าไหร่ให้ฟ้องเตือนนะครับแล้วก็อยู่ในหมวดอยู่หน่วยนับเป็นอะไรสมมติว่าเป็นเครื่องนะครับรูปถ่ายของตัวสินค้าสามารถกำหนดแอดรูปเข้ามาได้ด้วยนะครับกรณีอย่างเช่นว่าถ้าคุณมีรูปอยู่แล้วก็สามารถเอารูปเข้ามานะครับก็ขีดรูปเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็บันทึกเซฟเอาไว้นะครับซึ่งมันก็จะมีชื่อเมนูชื่อรายการสินค้าของเราเข้ามาแล้วนะครับซึ่งลืมบอกไปนิดนึงคือโปรแกรมตัวนี้สามารถรองรับเรื่องของสินค้าที่เป็นหลายหน่วยนับได้เช่นหน่วยลังหน่วยแพ็คหน่วยชิ้นสามารถแยกได้ว่าเป็นหน่วยนับซึ่งต่างกันเช่นว่าขายลังแล้วตัดแพ็คขายชิ้นก็สามารถกำหนดว่าแต่ละหน่วยนับเนี่ยตัดสต็อกปริมาตรเท่าไหร่สามารถไปกำหนดสูตรได้นะครับซึ่งตรงนี้พอเรามีเมนูพร้อมรายการสินค้าพร้อมแล้วเนี่ยมันพร้อมที่เอาไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถ
กำหนดเรื่องของว่าสามารถไปทำการลักษณะเหมือนว่าพิมพ์เป็นสติ๊กเกอร์บาร์โค้ดได้นะครับก็คือว่าเราสามารถกำหนดว่าบาร์โค้ดเนี่ยบาร์โค้ดจะพิมพ์ออกมาสักกี่ดวงนะครับแล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยถ้าเรามีการพิมพ์ออกมาเป็นออกแบบไว้แล้วเนี่ยมันสามารถจะพิมพ์ออกมาเป็นสติ๊กเกอร์ตามที่เราออกแบบได้ซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นแบบนี้ก็ได้เราสามารถไปขยับแต่งแบบฟอร์มได้ซึ่งแบบฟอร์มของสติ๊กเกอร์เนี่ยเราสามารถจะเลือกได้หลายแบบนะครับแบบ1แบบ2แบบ3ซึ่งเราสามารถไปปรับแต่งเองได้อีกทีนึงอันนี้พอดีผมไม่ได้ต่อเครื่องพิมพ์ได้ไอ้รูปแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าพอดีว่าไอ้รูปแบบนี้ผมต่อเอาไว้เรียบร้อยแล้วมันก็เลยพิมพ์ออกมาได้ตามปกตินะครับแต่ถ้าว่าเราจัดแต่งแบบฟอร์มแล้วมีการอยากจะขยับเคลื่อนอะไรเราสามารถจะแก้ไขแบบฟอร์มได้นะครับว่าหน้าตาจะเป็นแบบฟอร์มจะเป็นอะไรนะครับซึ่งเราจะมีเทมเพลตดีไซน์ซึ่งสามารถขยับแต่งได้อีกทีนึงนะครับทีนี้เราสามารถรองรับกับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ได้2ยี่ห้อคือ Bird กับ TSC เพราะว่าถามว่าสติ๊กเกอร์ยี่ห้อเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ยี่ห้ออื่นทำได้ไหมได้ครับแต่ว่าที่จะบอกว่าเราใช้ Bird กับ TSC เนี่ยเพราะว่าทาง Bird กับ TSC เขาจะมีซอร์สโค้ดหรือจะมีทูลให้เราเขียนโปรแกรมแล้วจับเข้าไปในตัวพรินเตอร์ได้เลยซึ่งมันสะดวกตรงที่ว่าทางคุณลูกค้าที่ไม่มีความรู้เรื่องการขยับแต่งแบบฟอร์มเนี่ยไม่ต้องทำเลยเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยสามารถจะจัดให้ลงเป๊ะๆ เลยเพราะว่ามันจะมีไซส์ที่เป็นมาตรฐานอยู่ก็คือ 3.2x2 3.2x2.5 หรือว่าจะเป็น 3.2x2.5 แก๊ป 3ซึ่งตรงเนี้ย3ขนาดเนี้ยส่วนใหญ่ลูกค้าทั่วไปจะใช้ไซส์นี้กันซึ่งทางบริษัทจะมีการเซตให้ลงเป๊ะเลยซึ่งไม่ต้องมานั่งแต่งอีกเลยมันเหมาะสำหรับคุณลูกค้าที่ไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มากนักแล้วก็ซื้อโปรแกรมเราไปแล้วต่อกับเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ TSC เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ดวงสติ๊กเกอร์ตามขนาดที่ทางบริษัทกำหนดไว้เนี่ยมันจะลงมาเป๊ะเลยไม่ต้องมานั่งจัดเลยเพียงแต่ว่าทำงานแค่ครั้งเดียวโดยการคีย์ฐานข้อมูลในตัวโปรแกรมเสร็จปุ๊บก็สามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์พร้อมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดดีนะครับอีกตัวนึงคือในความสามารถอีกอย่างนึงคือโปรแกรมสามารถจะกำหนดเรื่องของโปรโมชั่นนะครับซึ่งเราสามารถกำหนดโปรโมชั่นได้ว่า อย่างตัวเนี้ยนะครับกำหนดโปรโมชั่นว่าจากช่วงเวลาวันที่เท่าไหร่จนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับให้ราคาพิเศษราคาอะไรสมมติว่าราคา1ปกติราคาตัวเนี้ยกลางเส้นเนี้ยปกติแล้วAR อันนี้อาจจะจำราคาไม่ได้ราคานั้นอาจจะราคา100บาทแต่พอเวลาตอนช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้ให้ลดเหลือราคา80บาทอัตโนมัติเลยทันทีสมมติว่าถ้ามันเกินเวลานั้นปุ๊บมันก็กลับมาเป็นราคาปกตินะครับหรือแบบที่2คือซื้อ1ชิ้นจนถึง10ชิ้นได้ราคา1แต่ถ้าซื้อ11ชิ้นจนถึง20ชิ้นได้อีกราคา1ซึ่งตรงนี้เรากำหนดเองได้ว่าเป็นราคาขั้นบันไดนะครับเป็นราคาขั้นบันไดอันนี้อาจจะถูกลงโทษทีครับถูกลงนะครับก็เรากำหนดว่าซื้อจำนวนเท่านี้ชิ้นจนถึงเท่านี้ชิ้นได้ราคาหนึ่งจำนวนเท่านี้ชิ้นจนถึงเท่านี้ชิ้นได้ราคาหนึ่งอันนี้คือเป็นแบบตามปริมาตรหรือแบบที่3คือเป็นของแถมถ้าเกิดยิงบาร์โค้ดตัว AR 10001ปุ๊บให้มันแถมอะไรแล้วก็ให้แถมสินค้าตัวอย่าง1ชิ้นอัตโนมัติทันทีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับอันนี้พอเราถ้าเรามีกำหนดโปรโมชั่นไว้มันก็จะทำตามโปรโมชั่นนั้นเลยนะครับแล้วก็กดบันทึกเซฟไว้นะครับเท่านี้เองคือในโปรแกรมสามารถกำหนดเรื่องของโปรโมชั่นได้ด้วยนะครับพอเรามีเรื่องโปรโมชั่นแล้วเนี่ยหรือกำหนดรายการสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยพร้อมใช้งานทันทีนะครับเดี๋ยวเราลองไปลองใช้งานกันดูคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องการพิมพ์รายงานสต็อกสามารถจะพิมพ์รายงานสต็อกได้ว่าคุณอยากจะพิมพ์รายงานทุกอันหรือว่าเฉพาะสินค้าที่ยังมีปริมาณอยู่สามารถจะดูได้ว่าสินค้าตัวไหนที่ยังคงอยู่หรือสินค้าตัวไหนคิดภาษีสินค้าตัวไหนไม่คิดภาษีสามารถเลือกได้ว่าคุณจะดูรายงานสต็อกตัวไหนได้เลยนะครับก็จะพิมพ์ออกมาเป็น Excel ก็ได้บนจอภาพก็ได้หรือทางเครื่องพิมพ์ก็ได้นะครับหรือพิมพ์ออกมาเป็น PDF เพื่อส่งผู้บริหารทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปใช้งานกันดูนะครับคุณลูกค้า
นี่คือตอนเริ่มต้นเราทำเรื่องของทะเบียนรายการสินค้าก่อนนะครับทีนี้เรามาที่ทะเบียนเรามาที่หน้าจอขายกันดูนะครับหน้าจอขายในโปรแกรม Aristo Adaman Post เนี่ยครับจะมีออกมาแบ่งเป็น2สไตล์สไตล์หนึ่งแบบราคาแบบขายส่งแบบนี้นะครับอันนี้แบบทั่วๆไปนะครับแบบขายส่งแบบนี้นะครับแล้วก็คือยิงบาร์โค้ดได้แต่อีกแบบนึงสไตล์แบบนึงก็คือจะเป็นแบบลักษณะเหมือนทัชสกรีนได้นะครับก็ใช้นิ้วจิ้มบนหน้าจอเลยก็จะดูสวยงามดีแต่ว่าในของตัวที่เป็นแบบทัชสกรีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเหมาะสำหรับลูกสินค้าที่เป็นสินค้าที่ปริมาณที่ไม่มากสินค้าที่รายการสินค้าที่ไม่เยอะมากเพราะว่าถ้ามันเยอะเนี่ยมันจะจิ้มกันเยอะนะครับกึ่งไม่สะดวกแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนั้นอ่ะจะเป็นลักษณะเหมือนสินค้าที่ไม่เยอะนะครับก็อย่างเช่นขายโดนัทหรือขายตัวสินค้าที่มีไม่กี่ชิ้นเนี่ยหรือรายการสินค้าไม่เยอะเนี่ยเขาจิ้มง่ายแต่ว่าถ้าเป็นพวกขายส่งหรือยิงบาร์โค้ดเป็นหลักเนี่ยตัวนี้จะดีกว่าเราทางวันนี้ก็เลยใช้เลือกตัวแบบสามัญเนี่ยมาสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับด้านล่างจะมีเรื่องฟังก์ชันคีย์อย่างบางคนบอกว่ากลัวว่าใช้งานยากหรือเปล่าหรือว่าใช้งานช้าหรือเปล่าอันนี้ต้องเรียนตรงๆว่าไม่ช้านะครับเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูด้านล่างจะมีฟังก์ชันคีย์ F1 F2 F3 F4 F5 อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนบางท่านเคยใช้งานซอฟต์แวร์ที่อื่นมาก็อาจจะมีใช้ฟังก์ชันคีย์แต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกับทางเรานะครับเพราะว่าต่างคนต่างบริษัทกันออกแบบนะครับเดี๋ยวเราลองมาลองใช้งานกันดูนะครับกดปุ่ม F2 ครับก็คือเปิดบินครับเคอร์เซอร์จะไปรออยู่ที่ในการยิงบาร์โค้ดนะครับตรงนี้นะครับสมมติว่า0101สมมติถ้ามีมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับ0102ครับมันก็จะถ้ามีมันก็จะขึ้นมาถ้าไม่มีก็บอกว่าไม่มีนะครับเราคุณจะคุณลูกค้าจะยิงบาร์โค้ดหรือว่าจะค้นหาเอาก็ได้จะค้นหาตามรหัสก็ได้บาร์โค้ดก็ได้ชื่อก็ได้หรือว่าเลือกประเภทก่อนว่าเป็นประเภทอะไรนะครับแล้วก็เลือกได้เลยนะครับแล้วก็ยิงบาร์โค้ดเราก็แตะออกมาอีกทีก็ได้นะครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราลูกค้าสั่งซื้อเสร็จปุ๊บกดปุ่ม F5 คิดเงินนะครับหน้าจอคิดเงินก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับรับมา500บาทเอานิ้วจิ้มที่แบงค์500ก็ได้นะครับหรือว่าจิ้มที่แบงค์พันก็ได้นะครับหรือใช้นิ้วกดเฉยๆเลยก็ได้ว่า500enter ลิ้นชักเก็บเงินก็เตะถ้าเราต่อลิ้นชักเก็บเงินด้วยคือโปรแกรมตัวนี้สามารถรองรับพวกคอโชราคาแบบโลตัสอย่างนี้เลยแล้วก็จะต่อพวกลิ้นชักเก็บเงินก็จะเตะลิ้นชักออกมาได้นะครับสมมติว่าเอาใหม่นะครับกดปุ่ม F2 ครับแล้วก็ยิงบาร์โค้ดนะครับสมมติว่าจะพิมพ์ใบเสร็จจะสามารถจะพิมพ์ใบเสร็จได้เลยนะครับก็ใบเสร็จจะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนก็ได้จะเป็นแบบสลิปก็ได้พอดีว่าอันนี้ผมทำแบบสไตล์ขายส่งก็จะออกมาเป็นหน้าจอแบบครึ่ง A4 หรือ A4 ก็ได้หรือว่าบางท่านเป็นแบบพิมพ์ขายด่วนที่เป็นแบบเหมือนมินิมาร์ทก็จะแบบลักษณะของสลิปพิมพ์เตอร์เล็กๆก็ได้นะครับอันนี้คือไม่ได้ต่อพิมพ์เตอร์นะครับก็สามารถจะพิมพ์ออกมาได้เลยนะครับแล้วก็กดมา1,000นะครับแล้วก็ทอนเงินครับแค่นี้เองแล้วก็จะติดลิ้นชักออกมานะครับถ้าสังเกตดูเวลาเรายิงบาร์โค้ดทุกครั้งเนี่ยถ้าเรามีรูปสินค้าด้วยมันจะขึ้นรูปสินค้าขึ้นมาให้เห็นนะครับเรามาดูกันนะครับสมมติว่าเราต้องการจะยิงมากกว่า1รายการนะครับแล้วก็สามารถจะใส่กดปุ่ม F12 ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็10นะครับสมมติว่า10ชิ้นก็ยิงบาร์โค้ดเลยนะครับเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็กดสามารถจะให้ส่วนลดก็ได้สมมติว่าคุณคนนี้ให้ส่วนลดเป็นในรายการก็ได้นะครับจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือลดเป็นเงินบาทก็ได้สามารถรองรับได้ทั้งเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเงินบาทก็ได้สมมติว่าแต่ว่าการจะลดได้ลดราคาได้หรือลดราคาไม่ได้เนี่ยขึ้นอยู่สิทธิ์ในการคุณกำหนดสิทธินะครับว่าใครมีสิทธิ์ทำนำหน้าที่ในการลดราคาได้เพราะว่าบางร้านบางร้านเนี่ยกำหนดสิทธิ์ว่าพนักงานลดราคาไม่ได้นะครับสมมติว่าอันนี้คือปุ่มที่เราทำไว้คือใช้บ่อยนะครับลด 10% 5% อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณจะลดประหลาดเช่นลด 7% ก็ได้นะครับเราก็บันทึกเอาไว้นะครับมันก็จะลดราคาไป 7% นะครับแล้วก็เท่านี้เองครับแล้วก็คิดเงินได้เลยจะใช้เมาส์ก็ได้นะครับแล้วก็คิดเงินได้เลยนะครับรับเงินมาเป็นอะไรเงินสดบัตรเครดิตเงินเชื่อหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราสมมติว่ารับมาเป็นบัตรเครดิตนะครับพอดียังไม่ได้ใส่แบงค์เลย
แบงก์กรุงไทยซึ่งธนาคารแบงก์เราสามารถไปตั้งได้อีกทีนึงแล้วก็เลขที่ธนาคารเลขที่อะไรนะครับแล้วเราก็กดปิดเลยหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่าจะเป็นเงินสดก็ได้แล้วแต่เงินสดก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราได้เลยนะครับเท่านี้เองนะครับแล้วก็กดปิดบินไปเลยนะครับถือว่ารับมาเป็นบัตรเครดิตนะครับปิดบินไปเลยแค่นี้เองครับหลังจากนั้นก็วิ่งเข้าสู่รายงานอัตโนมัติทันทีนะครับคราวนี้มันก็ทำการตัดสต็อกด้วยนะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยมันจะรองรับเรื่องของระบบสาขาได้ด้วยนะครับซึ่งคุณลูกค้าจะมีกี่สาขาข้อมูลจะวิ่งหากันหมดเลยแล้วก็จะมีระบบเรื่องของโกดังได้ด้วยว่าโกดังสำนักงานใหญ่สามารถโอนสต็อกมาที่สาขา A สาขา B สาขา C ซึ่งมันจะตัดสต็อกจากสำนักงานใหญ่แล้วไปโอนที่สาขา A สาขา B ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับที่ทางบริษัทได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตไปอีกนะครับก็อย่างเช่นว่าไม่ใช่ว่าเพียงแต่เรื่องของบินเงินสดเท่านั้นในโปรแกรมสามารถจะพิมพ์เรื่องของใบกำกับภาษีหรือใบส่งของได้ด้วยสมมติว่าเป็นใบกำกับภาษีเราสามารถจะเลือกบินที่คุณลูกค้าต้องการจะเลือกว่าจะพิมพ์ใบกำกับภาษีตัวไหนได้ด้วยนะครับแต่ว่าแต่การพิมพ์ใบกำกับภาษีเนี่ยมันต้องเป็นลูกค้าทั่วไปต้องเป็นลูกค้าที่เป็นพิมพ์บินเงินสดนะครับพิมพ์บินก็คือเหมือนกับว่าต้องมีชื่อที่อยู่แล้วนะครับก็คือเราต้องไปลงทะเบียนในทะเบียนลูกค้าแล้วแล้วก็จะมาดึงมาเป็นใบกำกับภาษีได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับว่าจะเป็นเหมือนพิมพ์ใบกำกับภาษีหน้าตาจะเป็นแบบไหนก็ได้เราสามารถออกแบบได้อีกทีนึงว่าหน้าตาใบกำกับภาษีจะเป็นแบบไหนนะครับคือจะสามารถจะออกบินใบกำกับภาษีใบส่งของหรือจะเป็นใบอะไรก็ได้หรือจะเป็นสติ๊กเกอร์หรือพิมพ์ serial number ได้ซึ่งโปรแกรมตัวนี้จะรองรับเรื่องของการพิมพ์เรื่องของสติ๊กเกอร์ serial number หรือจะวันหมดอายุได้อีกทีนึงนะครับซึ่งในวิดีโอถัดไปเราจะมีการสาธิตเรื่องของการตัดสินค้าเป็นล็อตหรืออะไรอย่างนี้อีกทีนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดหมดเนี่ยมันจะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับโปรแกรมตัวนี้จะทำได้หลากหลายมากนะครับตั้งแต่ตอนเปิดกะเลยจะสามารถจะมีเรื่องของการเปิดกะได้ด้วยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยรับเงินทอนเข้าลิ้นชักตอนเช้ามาทั้งหมด 3,000 บาทโดยที่บินใบแบงค์พัน2ใบนะครับโทษทีมันเยอะไปไม่ใช่ครับอันนี้300 3,000 นะครับอันนี้แบงค์พัน2ใบนะครับแบงค์500ใบหนึ่งนะครับแบงค์105ใบก็พอดีแล้วนะครับโดยพนักงานคุณคนนี้ เป็นคนรับตอนเช้านะครับเราก็กดปิดเลยเท่านี้เองครับมันก็พร้อมจะเปิดกะแล้วพอเปิดกะเสร็จปุ๊บก็ขายได้เลยพอขายเสร็จปุ๊บก็จะมีเรื่องของรายงานการปิดกะอีกทีนึงนะครับคราวนี้เราไปดูรายงานกันนะครับรายงานที่เรามีการซื้อเข้านะครับเรามีรายการการทำงานนะครับก็จะมีรายงานค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานยอดขายหรือจะเป็นรายงานอะไรก็แล้วแต่เราจะมีค่อนข้างหลากหลายสมมติว่ารายงานเนี่ยก็จะมีรายงานมาเลยว่าใบไหนมีการถูกยกเลิกมีรับเงินมาเท่าไหร่รับเงินเชื่อเท่าไหร่เงินสดเท่าไหร่บัตรเครดิตเท่าไหร่ก็จะมีรายงานออกมาแล้วก็จะมีเรื่องของมีการพิมพ์ออกมาเป็นลักษณะของExcel ได้นะครับจะมีแยกตามลูกค้าจะมีรายงานยอดขายแยกตามสินค้าตามช่วงเวลาหรือรายงานยอดขายที่ใบกำกับภาษีซึ่งมันจะดึงรายงานเฉพาะบินที่มีการพิมพ์ใบกำกับภาษีเท่านั้นมีการพิมพ์ออกมาเป็นรายงานภาษียกมานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของมีการเก็บหลอกว่ามีใครมีการลดราคาบ้างนะครับมีการลดราคามีการยืมมีการมันก็จะมีรายงานออกมาด้วยนะครับนะครับอันนี้แบบคร่าวๆนะครับก็เพราะว่าโปรแกรมตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าสนใจรายละเอียดลึกๆนะครับหรือว่าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับทางบริษัทได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากแล้วขอจบการสาธิตโปรแกรม Aristo Demand Post แบบคร่าวๆนะครับเท่านี้นะครับขอบคุณมากและสวัสดีครับ